สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักทุกคนฉันถูกเอรุจังกับแอดมินของเพจว่าจ้างมาให้พูดอะไรนิดหน่อยหน่อยนะคะเรื่องมันน่าเศร้ามากจนน้ำลายเอ้ยน้ำตาแทบไหลเลยทีเดียวค่ะทับเช็ดน้ำตาเทียมเรื่องมันมีอยู่ว่าแอดมินไปซื้อของกับเอรุจังที่ห้างโลตัสสาขาสะแหละแดมปรากฏว่าของที่ต้องการซื้อมันแพงจนตังที่พกมาไม่พอซื้อเลยทีเดียวค่ะแอดมินเลยขอเงินเอรุจังเพื่อซื้อของสิ่งนั้นแต่ยังไงยังไงเงินก็ไม่พอฉันเลยไปขอยืมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งกดบีบีเล่นอยู่ใต้ต้นระกำกำการะกำแกพอพูดขอยืมเงินกับเด็กคนนั้นปุ๊บเขาตอบมาว่าเธอไม่มีกระตังเรื่องงายมาขอยืมคนอื่นเขาอะฉันฟังแล้วคิดว่าอีนี่วิบัติแม้กระทั่งคำพูดเลยเปลี่ยนใจเดินหนีเด็กคนนั้นแต่ไปมาอีนี่ขับมอเตอร์ไซยามาฮ่าฟีโน่ตามฉันมาฉันกับเอรุจังรีบวิ่งหนีอีเด็กนั่นก็บิดซะ180กิโลมาเลยทีเดียวฉันกับเอรุจังหนีไม่ทันโดนมันขับมอไซมาชนฉันพลักเอรุจังออกไปด้านข้างเลยบาดเจ็บแค่แผลถลอกส่วนตัวฉันโดนมอเตอร์ไซชนจังๆก็มาเจ็บนิดหน่อยแค่หัวไปโขกกับต้นโคกะโลโก้เฮยดาโดโคอาล่าส่วนมอไซนั้นพังทั้งคันเลยค่ะเด็กผู้หญิงที่ขับบาดเจ็บปางตายเลยรีบไปส่งที่โรงพยาบาลสระยีคีสะดวนเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากค่ะทับหยอดน้ำตาเทียมหลังจากนั้นฉันกับเอรุจังเลยเอาเงินที่พกมารวมกันไปซื้อพิซซ่าขอบชีสสีน่ารับประทานหน้าฮาวาเอียนผสมซีฟซาราอูไมตรีดามายองเนสถาดใหญ่มากินกันส่วนของที่ต้องการก็จะรอจนกว่ามันจะลด 100% แล้วค่อยไปซื้อค่ะอ้อของที่ฉันอยากได้คือตุ๊กตาหนูค่ะไม่บอกหรอกนะคะว่าตุ๊กตาอะไรแต่มันขึ้นต้นด้วยออ่างสะอาสะเอบอใบไม้สะอานาคเออำเภออจะว่าไปฉันพูดเยอะไปแล้วสิคะถ้างั้นขอจบแค่นี้ดีกว่าค่ะรักแฟนเพจทุกคนจากจิตันดะเอรุเฮียวกะ